อยากทำซาวด์แบบนี้ได้ต้องเรียนอะไร Very Cat Sound สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมโปรดิวเซอร์มอนจาก Very Cat Sound อีกแล้วนะครับคำถามที่ว่าอยากทำซาวด์แบบนี้ได้ต้องเรียนอะไรนะครับที่จริงหัวข้อมาแบบนี้นะแต่ผมอยากจะเบรกนิดนึงว่าจริงๆผมอยากจะถามกลับไปอีกรอบนะว่าหลายๆคนที่มีคำถามนี้ในหัวนะอยากทำซาวแบบนี้ได้มันต้องทำยังไงอยากทำซาวอย่างนี้มันคืออะไรนะครับหลายๆคนที่โทรปรึกษาเนี่ยแล้วมีคำถามเนี่ยมีส่วนหนึ่งซะเยอะเลยผมให้เกินครึ่งเลยเข้าใจผิดอะไรไปเยอะเลยคือเอาอย่างนี้เขาบอกอยากทำซาวแบบนี้ได้ครับต้องเรียนอะไรตอนแรกผมก็คิดว่าเรื่องซาวใช่ไหมซาวแบบไหนครับซินธิไซเซอร์หรอหรือว่าเป็นแบบเสียงสังเคราะห์แบบไหนอะไรเงี้ยเขาบอกซาวแบบออเคสตราครับไม่ใช่ละ โอเคผมเริ่มรู้แล้วว่าคนทั่วไปเข้าใจคำว่าซาวยังไงเนาะบางทีเราจะเจอประโยคอะไรแบบนี้บ่อยๆอยากทำซาวแบบนี้ได้ครับอยากทำบีทแบบนี้ได้อยากทำจังหวะแบบนี้ได้คือผมเข้าใจนะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองต้องการหาอยู่เนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าผมนิยามแบบนี้แล้วกันนะมุดเอาคำอื่นไปให้หมดเหลือแค่นี้อยากทำดนตรีแบบนี้ได้ต้องทำยังไงผมไม่รู้ว่าคุณจะเรียกสิ่งไหนว่าซาวว่าบีทว่าอะไรก็ตามเอาแบบครอบจักรวาลสุดคืออยากทำดนตรีแบบนี้ได้ต้องทำยังไงโดยที่พอเราถามอย่างนี้ปั๊บสิ่งที่เราต้องอานาไลซ์ออกมาก่อนนะการที่จะตอบได้เนี่ยว่าสิ่งที่คุณกำลังตามหาอยู่มันคืออะไรแล้วมันต้องเรียนอะไรต้องทำยังไงเนี่ยนะต้องมีการอานาไลซ์หรือว่าการแยกแยะก่อน2ขั้นขั้นแรกนะครับผมอยากให้คิดว่าเสียงนั้นน่ะมันคืออะไรคุณอาจจะไม่ยินเสียงอะไรบางอย่างมาที่แบบในจากดนตรีอะไรแล้วจากแนวเพลงอะไรบางอย่างแล้วคุณไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรใช่ไหมให้คุณแยกแยะก่อนว่าที่คุณได้ยินมันคือเสียงอะไรมีกี่เสียงเช่นคุณได้ยินเสียงแบบเชี่ยววมอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือคุณได้ยินเสียงจังหวะกองอย่างเงี้ยหรือคุณได้ยินเป็นเสียงเครื่องดนตรีเป็นเสียงเปโนตึ้งๆคุณอนาไลซ์ออกมาก่อนว่าเสียงที่คุณต้องการถามเนี่ยมันคือกี่เสียงคือกี่เลเยอร์แล้วคืออันไหนนะครับแยกแยะให้ชัดแล้วคุณพยายามหาให้เจอว่าไอ้เสียงนั้นน่ะมันเรียกว่าอะไรหรือว่ามันคือเครื่องดนตรีชิ้นไหนถ้าเกิดว่ามันมีความชัดเจนเช่นมันคือเสียงเครื่องสายอย่างเงี้ยฮึอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมจะรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้มันคือเครื่องสายไวโอลินวิโอลาเชลโลเบสนะครับที่อยู่ในแนวคลาสสิกอย่างนี้นะมันจะรู้แบบนั้นหรือคุณแยกมาชัดเจนว่าไม่ใช่ไม่หมายถึงเสียงนี้หมายถึงเสียงแบบอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่เสียงเครื่องดนตรีอ่ะเหมือนเป็นเสียงเอฟเฟกต์อ๋ออันนี้เป็นซินธิไซเซอร์แบบนึงนะเป็นซาวด์เอฟเฟกต์แบบนึงซึ่งใช้ซินสร้างได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยที่ผมจะพูดเนี้ยมันคือเกี่ยวกับทิมเบอร์เขาเรียกทิมเบอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องคุณภาพของเสียงว่าเสียงมันมีคาแรคเตอร์แบบไหนซึ่งหลักๆมันจะแบ่งเป็นเสียงสังเคราะห์หรือมันเป็นเสียงเครื่องดนตรีจริงนะแยกก่อนหาให้เจอว่าจริงมันคือเสียงไหนนะครับอาจจะแบบให้ผู้เชี่ยวชาญฟังก็ได้ว่าคุณเอาเพลงมาให้ฟังแล้วคุณหมายถึงเสียงเนี้ยวินาทีเนี้ยเสียงแบบเนี้ยทำเรียนแบบให้ดูฟู่ฟ้าอะไรเงี้ยอ๋อจนบอกรู้แล้วว่ามันคือเสียงเนี้ยคุณอยากรู้ว่าไอ้เสียงเนี้ยมันทำยังไงมันคืออะไรใช่ไหมอันนี้อันหนึ่งนะนี่ข้อแรกนะข้อแรกคือคุณแยกทิมเบอร์หรือลักษณะของเสียงให้ได้ก่อนว่าไอ้ที่คุณอยากรู้มันคืออะไรเครื่องดนตรีหรือไม่ใช่ข้อ2นะครับข้อ2เมื่อแยกแยะเรื่องทิมเบอร์แล้วอยากให้แยกแยะโน้ตหรือคอร์ดที่เล่นอยู่นั้นนะมันโน้ตอะไรมันโน้ตอะไรหรือมันคอร์ดอะไรมันสเกลอะไรคุณจับได้ไหมสมมุติว่ามันเล่นตึ๊ง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 อย่างเงี้ยกับอีกอันนึงคือมันเล่นแบบอย่างเงี้ยที่จริงแล้วอ่ะมันอาจจะเล่นด้วยเป็นโน้ตอันเดียวกันน่ะแต่ว่าอันนึงอ่ะมันเล่นเร็วมากแล้วมันเล่นโน้ตแบบเหมือนมันเล่นโน้ตอาร์เพจิโอที่เร็วมากอะล้มแล้วก็จากต่ำไปสูงมันเลยเกิดเป็นความรู้สึกเหมือนเอฟเฟกต์เสียงอะไรบางอย่างแต่จริงๆมันคือเปียโนมันคือท่าของการเล่นโน้ตแบบหนึ่งนะครับหรืออีกอันนึงสมมติว่ามันเล่นแบบนี้กึ่ง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 อะไรเงี้ยมันเป็นแบบบล็อกคอร์ดวิธีเล่นอีกแบบนึงอย่างเงี้ยคือการโฟกัสที่ตัวโน้ตว่ามันเล่นมันเป็นเสียงที่มันเล่นลักษณะไหนฉะนั้นเนี่ยนี่คือคำว่าซาวอีกแบบหนึ่งนะครับคุณเคยได้ยินไหมว่าบางทีเราเจอมือกีตาร์นักดนตรีใช่ไหมเขาเล่นสเกลเล่นโหมดอะไรที่มันยากๆใช่ไหมเขาพูดถึงซาวแบบอ๋อเขาชอบซาวมิกซ์โซลิเดียนมากเลยมากกว่าเมเจอร์นะครับรู้สึกมันเท่ดีอย่างเงี้ยคุณงงซาวมิกซ์โซลิเดียนคืออะไรวะมิกซ์โซลิเดียนมันคือแบบเหมือนกับปกติโดเรมีฟาโซลาทีโดครับมันจะกลายเป็นโดเรมีฟาโซลาเท
Potato มันจะเปลี่ยนตัวท้ายตัวเดียวให้เป็นแบบ B fat อย่างเงี้ยตัว7 fat เนี่ยคือใช้เขาใช้คำว่า sound ในอีกรูปแบบนึงคือในอีกความหมายนึงมันเขาไม่ได้พูดถึง timber เลยนะมันคือสำเนียงของตัวโน้ตตรงนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องคำว่า sound ในแบบที่ refer ถึงคำว่าสำเนียงเห็นมั้ยไม่ได้พูดถึง timber หรือเนื้อเสียงคุณภาพเสียงเลยอ่ะทีเนี้ยอ่ะสมมุติมือกีตาร์คนเดียวกันเลยพูดว่าชอบ sound ของกีตาร์ Fender มากกว่า Gibson นะครับอ่ะอย่างงี้คืออะไรไม่ใช่เรื่องตัวโน้ตแล้วนะอันนี้เรื่อง timber เขาอาจจะบอกว่าFender มันอิ่มกว่า Gibson อะไรก็ว่าไปคือเขาฟังเขารู้สึกว่าเออมันชอบอันนี้มากกว่ามันเต็มอิ่มอันนี้มันแหลมมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกีตาร์2ยี่ห้อแตกต่างกันซาวก็ไม่เหมือนกันอันนี้คำว่าซาวในรูปแบบของ Timber ไม่ใช่เรื่องของสำเนียงตัวโน้ตสำเนียงดนตรีนั่นแหละเรื่องที่ผมบอก2 อย่างเนี่ยคุณต้องแยกให้ออกว่าที่คุณถามอยู่อ่ะมันเรื่องอะไร มันเรื่องอะไรคุณแยกแยะให้หน่อยว่าคุณกำลังใช้คำว่าซาวในฐานะการเป็น Timber หรือการเป็นสำเนียงนะครับการจำแนกแบบที่สองเนี่ยมันจำแนกในเชิงดนตรีนะว่ามันแบบเล่นสำเนียงแบบไหนนะครับถ้าคุณกำลังหาคำตอบเรื่องนี้อยู่นะจริงๆคุณจะต้องเรียนเกี่ยวกับวิชาในหมวดหมู่พวก music theory music composition music arranging เรื่อง harmony อะไรเงี้ยอะ harmony ถ้าเกิดเทียบกันในหลักสูตรหรือโปรดิวเซอร์ของเราก็เป็นวิชา301 302 402 402พวกนี้จะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ล้วนๆเลยสำเนียงของตัวเมโลดี้ตัวคอร์ดตัวเพลงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่อง timberถ้าคุณกำลังหาอยู่ว่าไอ้ซาวแบบนี้ทำยังไงไอ้ที่มันแล้วมันเป็นซาวแบบมันไม่ใช่เสียงเครื่องดนตรีด้วยเป็นเสียงสังเคราะห์ซุบซับอะไรพวกเนี้ยคุณจะต้องเรียนพวกแนวซาวด์เอนจิเนียร์หรือซาวด์ดีไซน์ประมาณนั้นแต่ถามว่าเรียนมิกมาสเตอร์นี่ตรงไหมเฉียดมิกมาสเตอร์มันไม่ได้เรียนเรื่องการทำซาวด์โดยตรงหมายถึงว่าไม่เรียนเรื่องการดีไซน์ซาวด์โดยตรงแต่ว่ามันมีความรู้บางอย่างที่พอจะเอามาปรับแต่งแล้วเราเอาไปใช้งานได้เฉียดอยู่แต่ถามว่าถ้าเกิดคุณต้องการทำเรื่องซาวด์ดีไซน์หรือหาทำซาวด์ให้ได้เนี่ยมิกมาสเตอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ควรเรียนรู้เอาไว้อยู่ดีนะเพราะมันเกี่ยวข้องกันบางทีสมมติว่าหาไม่ได้เจอละเช่นว่ารู้ละไอคำถามเนี้ยไออยากทำซาวด์เนี้ยมันคือซาวด์ออเคสตราใช่ไหมผมก็จะบอกว่าอ๋อถ้าเกิดออเคสตราแสดงว่าคุณก็ต้องไปอยากทำอย่างนี้ได้คุณต้องไปเรียนออเคสเตชันก็คือเรียนอาร์เรนจิ่งแบบขั้นสูงๆหน่อยอะไรเงี้ยต้องเรียนดนตรีเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของแบบทำซาวด์เบส808อะไรเงี้ยอันนี้ต้องเป็นซาวเรียนเรื่องซาวเอ็นมากกว่าก็ประมาณนี้ครับอยากจะบอกว่าให้แยกแยะให้ดีระหว่างคำว่าซาวพูดถึงทิมเบอร์หรือพูดถึงพิชระดับเสียงพูดเรื่องสำเนียงเพลงอะไรเงี้ยหรือมันเป็นทั้งสองเรื่องนี้ปนกันอย่างที่คำถามเมื่อกี้คือพอมันพูดถึงการซาวแบบทำออเคสเตชันหรือการทำออเคสตราอย่างเงี้ยมีเครื่องสายเยอะๆมาเงี้ยมันเป็น2เรื่องในปนกันเพราะว่าการทำออเคสตรามันคือแบบมันพูดถึงทั้งทิมเบอร์ด้วยคุณจะเลือกเครื่องอะไรเครื่องหมู่เครื่องสายเครื่องเป่าเครื่องบลาสอะไรเงี้ยแต่ละเครื่องนี้มันให้คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันแล้วมันเล่นโน้ตอะไรมันพูดทั้ง2เรื่องฉะนั้นมันจะละเอียดนิดนึงว่าเสียงในหัวของคุณน่ะมันคืออะไรคุณถ้าตอนนี้คุณตามเสียงในหัวอยู่ว่าอยากจะทำแบบนี้แล้วหาไม่เจอสักทีเนาะผมคิดว่าเวลาไปถามคนอื่นว่าอยากทำซาวแบบเนี้ยอย่าไปตัวเปล่าตรงๆให้เอาเฟรนด์ไปด้วยไปเอาตัวไฟล์ตัวเพลงให้เขาฟังให้ผู้เชี่ยวชาญฟังนะครับว่ามันคือแบบเนี้ยแล้วมันคืออะไรวะที่อยากทำได้มันคือแบบเนี้ยแล้วอธิบายให้มันลึกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เขาจะได้ช่วยอนาไลซ์ให้ว่าอ๋อสินหุ้นกำลังตามหาอยู่มันคือวิชานี้อ่ะถ้าใครที่นึกไม่ออกจริงจริงๆกดปรึกษามาในหลักสูตรเดลิโอโปรดิวเซอร์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมช่วยฟังให้ดูให้แล้วก็บอกให้เนาะปรึกษาได้ตลอดนะก็ใครอยากเรียนรู้แบบลึกเจอกันคลาสเดลิโอโปรดิวเซอร์ได้หวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์ใครหลายคนนะครับขอบคุณครับเจอกันครับสวัสดีครับเราขอแนะนำหลักสูตร The Real Producer Real Deep Exclusive เรียนรู้ทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อก้าวไปสู่โปรดิวเซอร์มืออาชีพติดต่อได้ที่ Line ID @verycatacademy ทางเพจหรือตามช่องทางต่างๆของเราในลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสาระการทำเพลงแบบจริงจังดีๆแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเรา Very Cat Sound ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับ Very Cat Sound Compose Your Dream